อธิบายก่อนนี่เป็นระบบรุ่นใหม่ครับของเดลเปิดปุ๊บมันจะติดปั๊บทันทีเลยรุ่นใหม่ออโตเมติกบูทนะครับถ้าไม่เชื่ออย่าลองติดอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยเซ็ตได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราเซ็ตได้ใช่ไหมเซ็ตได้ในใบอ่อนเนี่ยระบบรุ่นใหม่ครับ เปิดปุ๊บเปิดหน้าจอปั๊บจะทำให้คนงงอันไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมชัดได้รอบนึงดูจึ๊บชัดดาวนี่ดับแล้วครับไฟดูไฟแล้วไฟดับแล้วงับลงปุ๊บเปิดนะครับรุ่นใหม่ปุ๊บเนี่ยติดอยู่เลยโอ้อย่างนี้มันมีสำหรับยูเซอร์หรือว่ายูเซอร์ตกใจยูเซอร์ไม่รู้ว่าไปกดเปิดอีกรอบนึงคือปิดต้องอธิบายให้เขาฟังทำไมอ่ะมันก็มันจะไม่ทันกดอะไรไอ้นี่เลยมันมาเลยใช่ไหมมันมาบางคนเผลอไงป่วยตามเผลอแน่นอนทำไมกดไม่ได้มันดับตลอดเลยเนี่ยความจริงมันเปิดแล้วไปกดปิดยูเซอร์เนาะเข้าไปตั้งในใบออดแน่เลยกดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ดับนะหรอก็เท่ากับเปิดแค่นี้ใช่ไหมมันก็ไม่หนักเออมันก็กดแช่ถ้าจะให้มันดับใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวดูในไอออนปัญหาสำคัญคือโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ที่เป็นเดือยนะเออเป็นเดือยจริงหรอไอ้ตอนนี้ปิดออกยากมากเลยเอา F2 เหรอไม่ใช่ Escape หรอวะเดียวจะไหนนั่นถึงหัววะเนี่ยเดี๋ยว F12 อ๋อ F2 เหรออ้าวคนถ่ายมวยนี่วะหือผมมวยเองนี่วะว่าจริงมวยวะเนี่ย F12 F12 คือของเดียวเห็นไหมเป็นไงโอ้โหมันใช่เหรอจริงมันใช่เหรอวะเปิดปุ๊บแล้วมันติดปั๊บนะใช่เหรอเนี่ย open on lip open เอาลองเนาะต้องอะไรเนี่ย enable setting แล้ว open power นี่ถูกปะไปตัวไหนข้างล่างข้างบน option allow disable speed นี่เหรอตัวไหนเนี่ย power on เปิดอยู่ลองปิดดูเซฟเฮ้ยอย่าเพิ่งออกนะโอเคเลยเซฟเลยโอเคพาดูเมนูอื่นหน่อยดิ Security Password Update and Recovery Temperament Keymode Permood Mood Visual อ๋อนี่เปิดไอ้นั่นไงPerfumment โอเคหมดแล้วนี่เดี๋ยวเรามาเทสอันนี้กันก็จะมีอะไรโอวิวก็เป็นพวกโชว์ระบบต่างๆโอเคเสร็จเดี๋ยวเราลองชัดดาวดูวันนี้ได้คอนเทนต์เยอะกว่าวันนี้ได้คอนเทนต์เยอะเลยวันนี้ได้คอนเทนต์เยอะเลยทางหาจากการคอนเทนต์มันเยอะแล้วนะมีโคตรกากถุยเดี๋ยวลองชัดดาวแล้วก็ลองเปิดดูเนาะได้แค่ครั้งเดียวก็ทำไงได้แหละครับมาจากร้านสปีดโอ้ยเท่ออกไม่ได้พูดไปสายขวาไม่ได้มาจากร้านสปีดโบ๊ทนะครับก็ไม่เจ๋งไปพูดไปครับผมมาจากสปีดโบ๊ทครับผมนี่เกียร์กล่องนี่เลยชัดชาครับคุณจริงแสดงครับผมยี่ห้อเราไปดับกันนะไม่มียี่ห้อนะผมดูแล้วมีไม่มียี่ห้ออ่ะดับแล้วกินแดงเซอร์วิสกินแดงเซอร์วิสนี่อ่ะนะเปิดเลยนะเปิดไหมเปิดครับเปิดเลยครับโอ้ไม่ติดจับมือดิทำนี้ดิโอ้วิธีการเอานี่ออกดิครับลบรุ่นใหม่นะคอยที่วางอุ้ยวางตั้งเครื่องกันติดนะรถมุ่งใหม่นะที่จะมีเดือยแบบนี้เงยแบบนี้
ถอดยากมันถอดยากนะครับเดี๋ยวดูวิธีการถอดนะเอามือจิ้มดิกลงไปตรงนี้โอ้โหคือพังได้ง่ายครับอันนี้ขนาดมือชีพมันนะนี่ขนาดถอดได้หนึ่งครั้งแล้วยังขนาดนี้ไอ้เราไม่เคยถอดเลยผมคือใช้แรงเยอะปะต้องกดเข้าไปตรงนี้ให้มันล็อกมันติดเราตรงเนี้ยเรื่อยเหรอติดเรากับตรงเนี้ยแล้วต้องกดตรงไหนกดตรงเนี้ยพอบีนี่จะกดนะงั้นว่าต้องกดแรงกว่านี้เหรอกดแล้วต้องงัดด้วยเหรอไม่ถึงว่ากดลงไปอย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นนี้เหรอไม่เหลือแน่นอนถ้าตามมือปุ๊บรับรองไอ้ตัวนี้ขาดแน่นอนบอกให้ซื้อ USB adapter มาเสียบดีกว่าเนี่ยโคตรออกยากเลยอย่างเงี้ยขนาดนี้กิ่งมันน้าโอ้โหน้าสงสารน้ามันงอกทีเดียว